สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเบอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการเกมออฟโดนนี่ก็จะเป็นเกมออฟโดนคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะแล้วก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของผมที่หลังจากนี้อาจจะไม่ได้ทำไปอีกนานอาจจะนานๆทำทีอาจจะไม่ได้ทำทุกวันแบบช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับโดยหัวข้อในคลิปสุดท้ายนี้ครับก็คือว่าร่วมเหล่าบุคคลที่เกือบจะได้นั่งบัลลังก์เหล็กนั่นเองครับผมมีใครกันบ้าง นะครับเราก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยหากคลิปนี้ครับผมตกหล่นคนใดคนหนึ่งไปแล้วก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับคนแรกนะครับก็คือเลโนเวลาเลียนนั่นเองก็คือว่าในยุคสมัยของกษัตริย์เจแฮริสนะครับเนื่องจากว่ากษัตริย์เจแฮริสนี่มีอายุยืนยาวกว่าลูกชายตัวเองนะและเมื่อถึงคราวนะครับที่กษัตริย์เจแฮริสนั้นกำลังสิ้นใจนั่นเองเขาก็แบบคาดหวังนะครับจะให้มีผู้สืบทอดบัลลังก์เหล็กคนต่อไปนั่นเองซึ่งคันดิเดตในการสืบทอดนะครับก็มีถึง14คนเลยนะแต่ว่าตัวเต็งนะครับก็มีอยู่2คนนั่นก็คือกษัตริย์วิเซริสและก็ทางเลนอร์เวลาเลียนนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นในซีรีส์ House of the Dragon นะครับบทของเลนอร์ที่จะเป็นผู้สืบทอดนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นเจ้าหญิงนะครับเลนิสแทนนะซึ่งบทสรุปครับคนที่ได้ไปนะครับก็คือวิเซริสทาแกเลียนนั่นเองคนต่อมานะครับก็คือเรนิร่านั่นเองครับผมซึ่งเรนิร่านะครับแต่เดิมนี่เรนิร่านะครับถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดนะครับของกษัตริย์วิเซริสที่1นั่นเองครับผมแต่ว่าณตอนนั้นนะครับกษัตริย์วิเซริสนี่ยังไม่มีทายาทนะยกเว้นเรนิร่านะครับแต่หลังจากที่วิเซริสนะครับได้แต่งงานกับอลิเซนไปแล้วนะครับเขาก็ได้มีทายาทที่เป็นผู้ชายขึ้นมานะก็คือทางเอกอนทาร์แกเรียนที่2นั่นเองครับผมและเหมือนกับที่เราได้เห็นในซีรีส์เลยนะครับก็คือว่าเหล่าคณะเขียวนะครับได้อ้างสิทธิ์ให้กับเอกอนทาร์แกเรียนนะครับได้กลายเป็นผู้สืบทอดแทนเรนิร่านั่นเองแต่เรนิร่านะครับก็ได้สถาปนาตัวเองนะครับเป็นราชินีด้วยเช่นเดียวกันคนต่อมานะครับก็คือเดมอนเดอะแบ็กไฟร์นั่นเองเดมอนเดอะแบ็กไฟร์นะครับเป็นลูกนอกสมรสนะของกษัตริย์เอกอนที่4นั่นเองครับผมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกนอกสมรสนะครับแต่ว่าเขาก็ได้สืบทอดรับดาบแบ็กไฟร์นะครับมาจากทางบรรพบุรุษของเขานั่นเองซึ่งการได้สืบทอดดาบนี้ครับหลายคนนะย้ำว่าหลายคนก็คิดว่าผู้สืบทอดคนต่อไปของกษัตริย์เอกอนที่4จะต้องเป็นเดมอนแบ็กไฟร์อย่างแน่นอนแต่ว่าบัลลังก์นะครับก็ได้ตกเป็นของทายาทสายตรงของกษัตริย์เอกอนที่4หรือก็คือเจ้าชายเดรอนพี่ชายต่างมารดานะครับของเดมอนแบ็กไฟร์คนต่อมานะครับก็คือเอมอนทาร์แกเรียนบุตรแห่งเมกาทาร์แกเรียนที่1นั่นเองครับผมซึ่งเอมอนทาร์แกเรียนนะครับเขาได้ไปร่ำเรียนวิชาเมสเตอร์นะครับก่อนที่เขาจะได้รับจดหมายนะว่าเขานั้นจะได้เป็นผู้สืบทอดนะครับแห่งบัลลังก์เหล็กแต่ว่าเขานั้นได้ปฏิเสธไปนั่นเองครับผมแม้ว่าจะมีหลายคนนะครับที่สนับสนุนเขาแต่ว่าเขาก็ได้ทำการปฏิเสธบัลลังก์เหล็กไปนะครับแล้วก็มอบบัลลังก์ให้แก่น้องชายของเขานั่นก็คือเอกอนที่5นั่นเองครับผมและหลังจากนั้นนะครับเอมอนนะก็ไปรับตำแหน่งเป็นเมสเตอร์แห่งแคสเซิลแบ็กนะผากำแพงนั่นเองครับผมและคนต่อมานะครับคนสุดท้ายของเราก็คือสแตนิสบาราเทียนนั่นเองซึ่งลอร์ดเอ็ดดาร์ด สตาร์กนะครับซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นหัตถ์พระราชานี่เขาก็ได้พบความจริงนะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นพระราชาจอฟฟรีย์นะครับไม่ได้เป็นลูกชายของโรเบิร์ตบาราเทียนนะแต่เป็นลูกชายของเจมี่แลนนิสเตอร์กับน้องสาวของตัวเองอย่างเซอร์ซีลอร์ดเอ็ดดาร์ดนะครับจึงตั้งใจที่จะแต่งตั้งนะครับให้สแตนิสบาราเทียนนะกลายเป็นผู้สืบทอดนะครับของบัลลังก์เหล็กคนต่อไปและแน่นอนครับทางคิงแลนดิ้งนั้นไม่ยอมนะจึงได้ทำการประหารลอร์ดเอ็ดดาร์ด สตาร์กนะครับและสแตนิสบาราเทียนนะครับก็ได้ล่วงรู้ความจริงด้วยเช่นเดียวกันว่าจอฟฟรีย์บาราเทียนนั้นไม่ใช่ลูกชายของโรเบิร์ตนะครับและเขานะครับก็พยายามที่จะนำกองกำลังนะครับมาบุกยึดทางคิงแลนดิ้งด้วยเช่นเดียวกันก็จะเป็นศึกสงครามที่แบ็กวอเตอร์นะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้นะครับหากผมตกหล่นคนใดไปแล้วก็เขียนมาบอกกันด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ